วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพาเป็นทริปหนึ่งนะฮะเป็นทริปดูหนังซึ่งก็คือหนังเรื่องชางชีนั่นเองนะฮะเป็นหนังมาร์เวลที่เราอยากจะดูมากนะฮะก็เดี๋ยวไปรอดูกันว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงนะมากับเพื่อนๆนะฮะก็ที่นี่นะฮะสามารถซื้อพวกป๊อปคอร์นได้ขนมนมน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าห้ามเอาเข้าไปกินในโรงหนังเพราะว่าเป็นช่วงโควิดอยู่นะฮะก็ถือว่าต้องกินกันหน้าโรงเท่านั้นนะฮะใครที่หิวเนี่ยก็ต้องกินมาจากบ้านเลยนะสำหรับยุคโควิดนะฮะก็ตอนนี้มีแค่พวกเรานะครับที่มาดูหนังชางชีกันแต่เช้าดูตั้งแต่9โมงครึ่งอ่ะทุกคน9โมงเช้าอ่ะทุกคนผมไม่เคยดูหนังเช้าขนาดนี้เลยนะฮะบ้านเราลงหนังเช้าที่สุดก็ต้อง10โมงใช่ไหมอันนี้ดูกัน9โมงครึ่งเลยเพราะว่าตั๋วจะราคาถูกนะฮะที่นี่เขาจะเปิดแบบราคาแบบถูกหน่อยตอนช่วงเช้านะครับเพราะว่าคนอาจจะยังออกมาไม่เยอะแต่ว่าถ้ายิ่งแบบสายยิ่งบ่ายยิ่งเย็นก็จะยิ่งราคาเหมือนกับที่เราดูเป็นปกตินะครับโอเคอันนี้คือจุดบริการซื้อตั๋วด้วยตัวเองนะฮะก็จะมีความคล้ายๆบ้านเราอยู่นะแต่ว่าคือที่นี่เนี่ยนอกจากจะซื้อตั๋วจะต้องกดเบอร์โทรนะครับโทรไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเหมือนจะเช็คอินถ้าเป็นบ้านเราคงสแกน QR code ใช่ไหมนะฮะเผื่อแบบมีกรณีผิดพลาดหรือว่าใครติดโควิดขึ้นมาเขาก็จะมีการเตือนมานะครับที่นี่เขาจะใช้วิธีการโทรแทนนะครับโอ้ทุกคนตั๋วหนังคือโคตรเท่เลยอ่ะโอ้ my godแต่ต้องบอกก่อนว่าน่าเสียดายมากจริงๆพวกเราก็มากันหลายคนอยู่แต่ว่าเขาห้ามนะฮะต่อให้เราแยกกลุ่มกันแล้วเขาก็ไม่สามารถให้เข้าลงด้วยกันได้นะครับก็ให้แค่4คนเท่านั้นพวกเราก็เลยตกลงกันว่าโอเคที่เหลือก็แยกไปทำอย่างอื่นกันนะฮะก็เราก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้ตั๋วมานะฮะเพื่อนๆก็ได้ดูอีก3คนกับผมแล้วก็ที่เหลือก็ต้องไปหาโรงอื่นหรือว่าไปเดินเล่นที่ตลาดหรือขึ้นเขาไปดูลิตเติ้ลปรินซ์แทนนะฮะแบบเดียวคนเยอะเลยนี่ขนาดแบบรอบตอนเช้านะเนี่ยแต่ว่าคนเกาหลีก็ชอบดูหนังเหมือนกันนะจริงๆเขาก็ชอบมากกว่าเราเยอะแล้วล่ะนะเพราะว่าโรงหนังบ้านเขานี่คือเยอะกว่าเราแบบเป็นครึ่งๆเลยบ้านเราน่าจะแถวๆแบบ 1,500 โรงอะไรเงี้ยของที่นี่นี่จะ 3,000 โรงทางที่เกาหลีเนี่ยขนาดประเทศเขาเล็กกว่าประเทศเรานะฮะก็ถือว่านี่แหละครับมาดูของจริงกันเลยนี่คือตอนก่อน9โมงครึ่งนะฮะก่อนหนังฉายโอเค we watched Shang-Chi already you guys wanna comment the Shang-Chi how was the movie nice movie in cinemaYeah, it's the best way to watch a movie. So in the cinema. ก็เรื่องนี้นะฮะถือว่าเราจะได้เห็นอะไรแปลกใหม่ในหนังเรื่องนี้แน่นอนเดี๋ยวไปเมาส์กันยาวๆในรีวิวนะฮะแล้วก็ฮอลลีวูดคุ้นเหมือนเป็นฮอลลีวูดสตรีทไหมก็จะมีลายเซ็นนะฮะแล้วก็ตับมือปั๊มของเซเลบริตี้นะฮะที่เขาแบบว่ามาเยือนปูซานนะฮะอันนี้น่าจะนานละโอ้อันนี้ไม่นานนี่หว่าอันนี้2017มีจอห์นวูด้วยในจอห์นวูโอ้นี่ริวจิซากาโมโตะนะฮะว้าวรีจังโฮนี่ postcard from another theater oh telling how was the movie you like it yeah I think this one is the first Marvel film about Asian hero so it's quite really new
And what we see in the movie is like very, very spectacle. You should watch this in the cinema anyway, because this movie can make you feel like, oh, that's a superhero never see before. And I think Marvel, they're gonna expand their universe. Please comment anything about the movie. I'm not a Marvel fan, I'm so sorry, but you know, it's good, I guess, but yeah. It's so corny for me, you know, the family yeah, stuff really. And love and stuff, yeah. But Napat is a huge Marvel fan, so I'm so sorry, Napat. It's okay, I know that yeah, you're yeah. a good fan, and right. Yeah, I'm kind of, you know, traditional stuff. But even for me, I think it's not the best one yes, for Marvel, yes, of course, yes. But it's like, it's really new for me to see the Asian people to be like a Marvel hero. Do you think it delivers some kind of stereotype representation of Asians? Maybe a little bit, some part of it we can feel. Yeah, yeah. Because, but like, I love Awkwafina, by the way. Yeah, Awkwafina, she's so good. She's so really, yeah, really. She's the best in the you know, movie. Funny. Wow. Very nice. น่ากินไหมทุกคนโอ้โหคุณป้าอาจุมมาก็มานั่งขายนะครับมีคนมานั่งรอกินกันนะครับทุกคนน่ากินมากเลยถ้าผมมาคนเดียวก็อาจจะอยู่แวะทานได้นะจ๊ะโอ้โหนี่มาแล้วมาลองกันดูอ่ะข้างหลังผมนะฮะ VR เนี่ยฮะเป็นโซนที่แบบว่าจัดทั้งโซนเพื่อเล่น VR น่าจะเป็นเกมที่แบบจะอยู่ในอนาคตนะน่าสนุกมาก